ผมอยากได้สัญชาติมากครับเออเพราะว่าผมก็อยู่ไทยมานานแล้วแล้วผมเหมือนแบบเป็นถ้าถามผมก็คิดว่าผมเป็นคนไทยเพราะผมอยู่ไทยมา11 ปีแล้วแต่ว่าก็เขายังไม่ให้เพราะว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าผมก็ซ้อมไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาอยากให้ผมไปเล่นทีมชาติผมก็จะไปด้วยทักษะที่ดีครับโอ้โหคุณพูดดีมากเลยอ่ะนี่กำลังจะบอกให้คุณพูดกับผู้ใหญ่สักคนหนึ่งสมมติว่าเป็นนายกสมาคมก็ดีนะครับหรือว่าใครที่เกี่ยวข้องก็ดีพูดแบบประโยคที่หนูบอกเมื่อกี้ว่าผมคิดว่าผมเป็นคนไทยนะคุณลองสื่อสารหน่อยที่ว่าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าทำไมคุณถึงอยากได้สัญชาติไทยอ่ะคุณบอกผู้ใหญ่ในประเทศไทยเราหน่อยว่าทำไมคุณถึงต้องเป็นคนไทยเพราะว่าผมอยู่ไทยน่าจะเยอะกว่าบราซิลครับแล้วมันทำให้เหมือนผมแบบรักประเทศไทยอะครับเพราะว่าผมก็พูดไทยได้กินอาหารไทยได้แล้วก็เหมือนเป็นประเทศของผมอะครับแล้วผมอยากได้สัญชาติเพราะว่าผมอยากช่วยประเทศไทยครับให้ไปบอลโลกหรือว่าไปดีกว่านี้ครับสุดยอดมากก็เอาใจช่วยนะลูกนะแล้วก็คิดว่าอย่างหนูเนี่ยโอ้โหมีความเป็นไทยสูงมากชีวิตประจำวันทุกวันเนี่ยมีคนบอกว่าคุณเจมส์บอกว่าให้เล่าให้ฟังหน่อยคุณหนูทำอะไรบ้างก็อยากรู้เหมือนกันว่าหนูกินอาหารแบบไหนอะไรยังไงมีความเป็นคนไทยอย่างที่หนูบอกขนาดไหนเล่าให้ฟังหน่อยลูกครับตอนเช้าผมก็ตื่นมาก็อาบน้ำเพราะว่าปกติบราซิลตอนเช้าไม่ใช่แบบไม่ค่อยชอบอาบน้ำตอนเช้าจะอาบน้ำประมาณเที่ยงแล้วก็ตอนกลางคืนครับที่นี่ผมก็อาบน้ำเช้าเหมือนคนไทยแล้วก็ตื่นมาก็กินอาหารเช้าแล้วก็เล่นคุยกับคนไทยแล้วก็เหมือนอยู่กับคนไทยเลยครับก็จะกินอาหารเที่ยงแล้วก็รอเวลาซ้อมเวลาซ้อมเสร็จก็กลับบ้านไปอาบน้ำแล้วก็กินข้าวแล้วก็เล่นอีกนิดนึงแล้วก็แปรงฟันนอนครับอาหารไทยที่ชอบคืออะไรลูกโอ้โหชอบหมดเลยครับเช่นชอบผัดไทยแล้วก็ชอบข้าวผัดครับหนูทานอาหารไทยมากกว่าอาหารบราซิลไหมน่าจะเยอะกว่านะครับอาหารบราซิลมีอะไรบ้างก็โอ้โหอาหารบราซิลก็อร่อยเหมือนกันครับเป็นเหมือนข้าวแล้วก็เหมือนถั่วดำแล้วอาหารไทยมันหลากหลายเนาะใช่อาหารไทยมีหลายอย่างคืออยู่ในหออยู่ไปแข่งขันเนี่ยดูทานได้หมดสบายเลยเหมือนเพื่อนคนไทยเลยแต่ว่าถ้าเผ็ดมากผมว่าน่าจะไม่ไหวต้องเผ็ดนิดนึงเผ็ดนิดเดียวเผ็ดน้อยหน่อยใช่ไหมฮะครับคุณบีโอก็ถามว่าได้เล่าเรื่องประเทศไทยให้ญาติที่บราซิลฟังยังไงบ้างครับลูกเวลาไปบราซิลเนี่ยญาติจะต้องถามหนูว่าเมืองไทยเป็นยังไงบ้างหนูจะเล่ามุมไหนส่วนมากผมก็จะเหมือนบอกว่าผมทำอะไรที่ประเทศไทยก็ผมก็บอกไปว่าในวันหนึ่งผมทำอะไรแล้วผมก็ตื่นมาซ้อมอะไรแบบนี้ครับจะบอกเล่าถึงความสวยงามของประเทศไทยในมุมไหนมุมไหนก็จะบอกว่าประเทศไทยแบบมีหลายคนที่แบบคนดีมากแล้วก็สนุกอยู่ประเทศไทยสนุกมากแล้วก็มีที่เที่ยวหลายที่ถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ